ต่อไปพบกับนะอดีตผู้จัดการนะฮะและผู้ดูแลคนออกแบบหุ่นนะคนออกแบบหุ่นขออภัยนะพบกับนะผู้จัดการและอดีตนะฮะผู้ที่ดูแลสำนักงานวงดนตรียอดรักสลักใจขอเสียงปรบมือต้อนรับนะฮะคุณดอกไม้ไพรวันครับเชิญครับอีกครั้งครับผมนะนี่วันนี้เลยจ้ะนะเชิญด้านหน้าเลยครับมารอสักนานสวัสดีจ้ะเชิญครับเชิญฮะฝากอะไรมีอะไรในใจฝากเป็นเพลงเชิญครับสำหรับพี่น้องชาวบ้านหาดเตงูนะคะวันนี้ส่งพี่ชายกลับมาอยู่บ้านแล้วนะคะฝากดูแลด้วยนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานสำหรับวันนี้นะศิลปินทุกท่านแล้วก็แฟนเพลงของชาวตะพันหินทุกท่านแล้วมาจากที่แดนไกลด้วยนะครับผมวันนี้เราดีใจนะที่ว่าเรามีโอกาสได้มาร่วมงานครับผมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกท่านเห็นแล้วก็ดีใจนะครับมีทั้งดีใจและเสียใจนะแต่ว่าเราก็เป็นที่ปรับปลื้มแทนพี่แอลยอดรักสลักใจนะฮะดวงวิญญาณพี่แอลไม่ว่าจะอยู่ณสวงสวรรค์ชั้นไหนถ้าเป็นไปได้ให้รับรู้รับทราบบัดนี้แฟนเพลงนะถึงแม้ว่าจะจากไปแล้วน้องๆก็ยังมีเวทีตรงนี้ให้อยู่นะครับผมวันนี้ทุกครั้งเราต้องมานั่งดูคุณยอดสักใจร้องเพลงแต่วันนี้เราไม่รู้ว่าคุณยอดสักใจมายืนดูเราอยู่บนเวทีตรงไหนก็ไม่รู้นะอาจจะเหงาๆก็ได้นะรอนยิ้มเขี้ยวขาวอยู่บนนนท์ค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะแต่ไม้ก็ยังมีนักร้องน้องคนหนึ่งนะอ๋อครับผมค่ะเพราะว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของแฟนพันธุ์แท้ของพี่แอลยอดสักใจครับแล้วก็ดอกไม้เนี่ยดูแลคิวสุดท้ายที่มีวงดนตรีจะรับสลักใจแล้วก็เลิกวงนะคะอยู่รุ่นสุดท้ายแล้วเป็นผู้หญิงคนเดียวที่อยู่สำนักงานนะคะครับผมแล้วนอกนั้นก็จะมีตัวหนุ่มๆกันหนุ่มๆที่เขาใช้เป็นที่ป้องกันนะที่ป้องกันแล้วก็ในเรื่องของการงานทุกสิ่งทุกอย่างทำด้วยใจทำด้วยความรักเราหลังจากที่ดูแลวงจะรับสลักใจแต่ว่าช่วงนี้ก็ไปทำยูคลื่นวิทยุเนี่ยอ๋อคลื่นวิทยุเป็นดีเจเหมือนเดิมเป็นนักจัดรายการนะคะครับผมอยู่ที่สระบุรีกูดเวฟเรดิโอ FM 96.60 เมกะเฮิรตซ์อยู่โรงพยาบาลเสาไห้นะเลิกไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเลิกแล้วกลัวไม่มีใครเปิดเพลงพี่ชายแล้วใช่แล้วนะฮะยังไงก็เปิดเพลงพี่แอลไว้นะฮะเพราะว่าพี่แอลจะรักสลักใจเนี่ยนะครับในอัลบั้มชุดวันอำลาเนี่ยนะร้องบทเพลงนะฮะวันอำลาบอกว่าอยากจะกลับบ้านเกิดเมืองนอนนะฮะก็ถือว่าวันนี้คุณพี่ได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็นำร่างและวิญญาณของพี่แอลมาอยู่หน้าที่สลาบำเพ็ญกุศลของวัดหาดแตงโมเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแต่วันนี้ดอกไม้ร้องเพลงไม่เป็นนะร้องเพลงไม่เป็นแต่มีตัวแทนมีน้องสมรักลำเลยสมเป็นแฟนพันธุ์แท้ของคุณยอดรักสลักใจแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเด็กรุ่นใหม่อายุแค่22ปีนะครับผมแล้วก็เขาดูแนวทางลูกทุ่งครับแล้วก็จะทำเพลงของพี่แอลเนี่ยทำโลกิเดตบุ๊กอ๋อ 4,100 กว่าเพลงโอ้โหแล้วก็ภาพทุกภาพนะทุกภาพก็อยู่กับเขาเหมือนกันแล้วก็ช่วยกันดอกไม้ช่วยกันว่าจะเป็นภาพเก่าๆดอกไม้ก็นำมาให้ดมในเว็บกันดูกันได้นะแล้วก็วันนี้เข้ามาแล้วนะคะมากับเสียงเพลงด้วยเสียงเพลงวันนี้จะมอบบทเพลงอะไรให้กับแฟนเพลงเขาที่เขาลงคิวไว้ก็คาถามหานิยมแล้วก็30ยังแจ๋วปรบมือพบกับเขาเลยครับช่วงนี้นะครับเป็นการต้อนรับไว้ด้วยกันละกันนะอย่างน้อยเราก็มีตัวแทนเหมือนกันนะว่าคุณยศสนใจถึงจะจากไปแต่ว่าผลงานคนนี้เป็นคนเก็บข้อมูลนะคะคนเก็บข้อมูลเดี๋ยวใครอยากจะรู้ว่าพี่แอลบันทึกเพลงไว้กี่เพลงดีถามคนนี้รู้หมดได้ค่ะถามก็ได้นะคะฟังเลยครับอัลบั้มงานเพลงคาถามหานิยมใช่ไหมครับครับผมเป็นบทเพลงที่นะฮะอยู่ในความทรงจำของวิทยาลัยแฟนเพลงที่ร่วมกันนะI'm not afraid to die.
ถ้าบอกรักใครแล้วก็ยังยังแจ๋วว่าหนุ่มรุ่นใหม่เขาจะมีผลงานของพี่ชายเรานะครับครับผมแล้วก็ร้องเพลงได้ทุกเพลงเหมือนกันนะเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมเวทีแรกหรือเปล่านิดหน่อยครับนิดเพราะว่าโอ้โหแฟนเพลงเยอะมากเยอะมากเยอะมากเลยครับก็ดีใจครับที่ได้มาขึ้นเวทีนี้นะครับครับผมเวทีเพื่อไว้อะไรแอลก็รับสลักใจนะครับที่จากพวกเราไปแต่ก็สำหรับข้อมูลต่างๆของไอแอลครับผมจะเก็บไว้ให้ดีมากที่สุดนะครับแล้วก็เรื่องGuinness Book of World Recordsนะครับผู้รู้ใจยอดรักทั้งหมดเลยครับแล้วการรายการเกมอะไรนะรายการแฟนแท้ครับแฟนแท้ครับนี่ครับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นเพลงอะไรกี่เพลงกี่ผืนกี่พันเพลงเขาจะรู้หมดอันคำถามที่3วิครับหลายๆคนชอบกลัวกันครับไอผมไม่กลัวนะเพราะอะไรให้พูดชื่อเพลงมาปุ๊บแล้วก็ร้องเพลงเขาไล่ถูกต้องอือถามไม่ได้พี่ครับแล้วทำไมผู้จัดการยอมรับไม่รู้เรื่องอะไรเพราะอะไรไม่รู้เรื่องนี่น้าปฏีกองที่เฉยรู้แต่เรื่องรับตังค์อย่างเดียวก็สอนให้มาแบบนั้นแล้วก็ได้ว่าวันนี้โอกาสดีที่น้องเขาได้เพื่อนเวทีนี้ครั้งแรกนะคะหลายครั้งแล้วพยายามจะให้น้องก็ขึ้นเพื่อที่จะได้สืบทอดกับผลงานของคุณยอดรักสลักใจแต่ถูกกีดกันมือกองไม่ขึ้นทุกครั้งเลยค่ะทุกเวทีนะไม่ใช่รับบทหลายอย่างวันนี้จริงๆขอโทษนะครับแฟนเพลงต้องขออภัยบางทีเอ๊ะทำไมไม่ประชาสัมพันธ์กับรัฐมนตรีวันนั้นคือจริงๆจะมีคืนเมื่อคืนที่คืนเดียวแล้วก็มาปรึกษากันเมื่อวานเอ๊ะมันจะเงียบเหงาไปหรือเปล่าคือแฟนเพลงบ้านเราก็เยอะที่นับหน้าถือตาคือพี่แอลของเรา
ก็เลยนึกปรึกษากับเมื่อวานก็อ้าวอีก2วันคือวันนี้กับพรุ่งนี้แล้วเสร็จพวกก็มานึกได้กับโทรตามใครว่าใครว่าก็มาเรากลัวพี่เราเหงาเพราะพี่เขาเป็นคนขี้เหงาอยู่แล้วเหงาอยู่แล้วใครจะเหงาก็ไปได้เขาเถอะแล้วก็ขอบคุณเลยดีกว่าช่วงนี้คุณสมรักกำลังเรียกว่าถ่ายการแข่งขันอยู่ก็ช่วงนี้นะครับกำลังบันทึกเทปรายการแฟนแท้แห่งปีอยู่ครับตอนนี้จะรวยครับตอนนี้เนี่ยคือจาก22คนเนี่ยตอนนี้ผมบันทึกเทปเสร็จแล้วก็คัดเหลือ7คนสุดท้ายเพื่อจะไปชิง4ล้านบาทนะครับถ้าได้4ล้านบาทจะช่วยเอลเท่าไหร่คุยกันก่อนไม่ได้ว่าแล้วก็ได้แน่นอนครับเอาเอานะครับขอให้ตังค์ให้ตังค์ขอจดบที่ดินรับเลยรับครับขอเพลงขอเพลงขอเพลงแม่ป้อมดีกว่ามั้ยไม่ต้องขอผมไม่มีให้ใครครับครับก็เป็นไงบ้างคะก็บันทึกรายการเพลงไหนแล้วก็รายการของไอแอลนะครับที่แบบแรกปีก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับครับผมคงเทปคงออกประมาณต้นเดือนมกรานะครับปีหน้านะครับแล้วก็สำหรับแฟนเพลงที่คิดถึงไอแอลยอดรักสลักใจครับเว็บไซต์ elyodrad.com นะครับ www.aelyodrad.com ผมก็เป็นผู้จัดทำนะครับที่รวมข้อมูลต่างๆของ IL นะครับทั้งหมดใครอยากจะฟังเพลงอะไรต่างๆก็สามารถคลิกที่เว็บไซต์นี้ได้หรือว่าจะดูมิวสิกวิดีโอต่างๆมิวสิกเก่าๆก็คลิกนี้ได้แล้วใครอยากดูภาพรับปริญญาเยอะรักสลักใจครับเป็นนาคแล้วบวชคู่กับแม่บ่ายอะไรเงี้ยก็มีอยู่ในเว็บไซต์เหมือนกันนะเป็นฝีมือของเขาเนี่ยแต่ว่าดอกไม้จัดการภาพคู่กับพี่ดอกไม้ไพวันก็มีครับครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะที่ปกติมือกองก็จะตีกองเป็นอย่างเดียวแล้ววันนี้มาเป็นเขาตีกองครับรับทุกอย่างเนี่ยมาเคลียร์ที่เลยแล้วจะไม่รวยได้ยังไงใช่ไหมไม่รู้จะทำอะไรกันดีอ่ะเอาอะไรกันดีอ่ะเราวันนี้ก็ขอบคุณขอบคุณแฟนเพลงเลยทั้งหมดเนาะนะคะมาถามแตงโมต่อไปทุกครั้งทุกคราวที่มีงานเกี่ยวกับคุณยายเราสนใจสองคนนี้เราจะต้องมานะคะมาแน่นอนเพราะว่าเราเป็นห่วงพี่เราแล้วก็รักและคิดถึงขอบคุณทีมงานของนักดนตรีเวทีไทยคุณเบิ้มละวุฒินะคะเป็นคนบ้านเดียวกันค่ะแต่ไม่ค่อยจะถูกกันเท่าไหร่ค่ะเพราะเขาผิดกันความรักคงสมโลกับบ้านหมีสาวบ้านหมีแล้วก็สำหรับวันนี้ปกติดอกไม้ร้องเพลงไม่ได้เพราะว่านักกายก็ไม่ได้ร้องแล้วก็ตีทีมที่เขาไม่ให้ยอมไม่ร้องเพลงไม่ร้องวันรุ่นวันหน้าดีกว่าก็ตอนนี้นักร้องมาเยอะนะครับวันนี้กุ้งสุธิราชก็มารอเลยฮะตอนนี้แล้วผมมาครับพี่เอลมารออยู่หลังพี่เอลมาใครมาพี่เอลสองอ่ะอ๋อพี่เอลสองก็มาทุกวันแล้วนะคะเป็นนักร้องที่เหมือนพี่เอลมากครับตอนนี้รถล้างจะโดนยึดนะฮะก็มาเฝ้าพี่เอลตั้งแต่วันตายชนที่สองคนเราก็คงรับหน้าที่ช่วงนี้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านแล้วก็ขอให้โชคดีทุกท่านเวลากลับบ้านนะคะอย่าลืมวันที่พระอาจารย์เพิงศพแล้วก็19ถึง30พฤศจิกายนแล้วก็ทอดกฐินนะคะอย่าลืมนะคะเราจะเจอกันอีกนะคะครับผมค่ะขอบคุณมากนะคะขอเสียงตบมือหน่อยครับพี่ดอกไม้ใช่มั้ยคะพี่ดอกไม้นะครับแฟนแท้นะครับก็ผ่านไปเดี๋ยวขอแซงคิวนิดนึงแซง